อาวุธทางการทหารนั้นมีอยู่หลายชนิดและมีพัฒนาการมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่1และ2ที่เทคโนโลยีอันเกี่ยวกับอาวุธและสิ่งที่ต้องใช้ในการรบมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและหนึ่งในนั้นคือระเบิดอาวุธอันทรงอานุภาพที่สามารถใช้ในการรบได้อย่างหลากหลายซึ่งความเป็นมาของอาวุธชนิดนี้จะเป็นอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในกำเนิดลูกระเบิดหนึ่งกำเนิดดินปืนก่อนที่จะมีการผลิตลูกระเบิดออกมาใช้ในการรบกันนั้นชาติแรกที่รู้ถึงภัยและประโยชน์ของดินปืนก็คือชาวจีนโดยผู้ที่ค้นพบเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญในขณะที่บุคคลผู้นั้นกำลังพยายามค้นหายาอายุวัฒนะซึ่งก็ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าตรงกับปีใดนักเล่นแร่แปรธาตุผู้นั้นได้ทดลองนำเอาดินประสิวและกำมะถันมาผสมรวมกันโดยที่เขารู้ดีว่าดินประสิวที่มีคุณภาพนั้นเมื่อทดลองเผาแล้วจะให้เปลวไฟเป็นสีม่วงซึ่งสามารถสร้างแรงระเบิดได้อย่างมหาศาลส่วนกำมะถันนั้นจะทำหน้าที่ช่วยกำหนดอุณหภูมิในการระเบิดดังนั้นดินประสิวกับกำมะถันจึงทำงานสอดประสานกันได้อย่างลงตัวเมื่อดินประสิวเป็นแร่ที่ก่อตัวได้ดีในพื้นที่เขตร้อนดังนั้นจึงมีแร่ชนิดนี้อยู่เป็นจำนวนมากในประเทศจีนซึ่งชาวจีนก็พัฒนาดินปืนของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกเพื่อนำไปใช้เป็นลูกระเบิดในการทำสงครามโดยนายโรเบิร์ตเทมเพิลซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าต้นกำเนิดร้อยสิ่งแรกของโลกหรือ The Genius of China ว่าชาวจีนได้พัฒนาระเบิดของพวกเขาให้มีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกโดยได้ใส่อุจจาระของมนุษย์ที่ตากแห้งจนเป็นผงรวมถึงสารพิษต่างๆลงไปในลูกระเบิดของพวกเขาด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อมันระเบิดที่กองทัพของศัตรูแล้วแรงระเบิดจะช่วยกระจายผงอุจจาระกลิ่นเหม็นรวมถึงสารพิษต่างๆเป็นวงกว้างเพื่อสังหารศัตรูชาวจีนไม่ได้คว้างระเบิดอุจจาระใส่กองทัพของศัตรูโดยตรงแต่จะใช้เครื่องเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์ในการคว้างเพื่อให้กองทัพของตนเองปลอดภัยเมื่อดินปืนมีประโยชน์ในการทำระเบิดมากเช่นนี้ในปีคริสต์ศักราช1067จักรพรรดิจีนในตอนนั้นจึงได้มีพระบรมราชโองการห้ามไม่ให้ขายดินประสิวและกำมะถันให้กับชาวต่างชาตินอกจากนั้นก็ยังทรงสั่งห้ามประชาชนทั่วไปทำธุรกิจอันเกี่ยวกับสารตั้งต้นในการทำระเบิดทั้งสองชนิดนี้อีกด้วยแต่ทางรัฐจะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านนี้เองแบบผูกขาดด้วยอำนาจของดินปืนเช่นนี้ก็ทำให้จีนทรงอิทธิพลทางด้านการทหารอย่างมากในยุคนั้น 2. ระเบิดมือในสงครามครูเสดนอกจากชาวจีนจะสามารถนำดินปืนไปผลิตเป็นลูกระเบิดได้แล้วนักโบราณคดีก็ยังค้นพบว่าในสงครามครูเสดก็มีการใช้อาวุธที่มีลักษณะคล้ายกับลูกระเบิดอยู่เช่นกันโดยในช่วงปี1961ถึง1967ทีมนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ค้นพบภาชนะเซรามิกทรงกลวยคล้ายลูกสน4ชิ้นในสวนอาร์เมเนียซึ่งอยู่ภายนอกเขตกำแพงเมืองเก่าของนครเยรูซาเล็มโดยที่ในช่วงแรกนั้นนักโบราณคดีเชื่อว่าภาชนะเซรามิกทั้ง4ชิ้นนี้น่าจะใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มยาสูบสมุนไพรน้ำหอมหรือน้ำมันเพื่อใช้พกติดตัวในเวลาเดินทางแต่ในเวลาต่อมานักโบราณคดีอีกกลุ่มหนึ่งก็พบว่าภาชนะเซรามิกชิ้นหนึ่งนั้นมีความหนาเป็นพิเศษนอกจากนั้นที่ผิวภายในของภาชนะก็ยังพบร่องรอยของกำมะถันปรอทแมกนีเซียมและน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสารประกอบอันสำคัญของระเบิดอีกด้วยส่วนหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดว่าภาชนะเซรามิกดังกล่าวอาจจะเป็นระเบิดมือในยุคของสงครามครูเสดนั้นดร.คานี่แมทิสันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคลิฟฟิตประเทศออสเตรเลียก็ได้กล่าวเอาไว้ว่ามีบันทึกโบราณอันเกี่ยวกับสงครามครูเสดในปี1187ระบุว่ามีการใช้อาวุธชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อคว้างออกไปแล้วจะเกิดเสียงดังกึกก้องพร้อมกับมีแสงสว่างวาบขึ้นมาดังนั้นภาชนะเซรามิกชิ้นนี้ก็อาจจะเคยเป็นระเบิดมือที่ทำเตรียมเอาไว้เพื่อต่อสู้กับศัตรูแต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่ได้ใช้ก็อาจจะเทสารระเบิดต่างๆออกไปแล้วนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแทนแม้ว่าภายในภาชนะเซรามิกดังกล่าวจะเคยบรรจุเอาไว้ด้วยสารระเบิดก็ตามแต่นักวิจัยก็กล่าวว่ามันไม่ใช่ดินระเบิดแบบที่ชาวจีนค้นพบแต่อาจจะเป็นไฟกรีกซึ่งเป็นวัตถุระเบิดโบราณของชาวกรีก 3.ไฟกรีกไฟกรีกเป็นอาวุธของจักรวรรดิไบเซนไทน์โดยเริ่มมีการใช้เมื่อประมาณปีคริสต์ศักราช672
เพื่อปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิลจากการรุกรานทางทะเลของพวกอาหรับโดยผู้ที่คิดค้นอาวุธชนิดใหม่นี้ขึ้นมาก็คือวิศวกรชาวยิวที่ชื่อว่าคาลินิคอสคาลินิคอสเป็นชาวยิวที่เคยอาศัยอยู่ในซีเรียแต่ต่อมาเมื่อชาวอาหรับบุกโจมตีซีเรียเขาจึงหลบหนีมาอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลและประดิษฐ์อาวุธร้ายแรงชนิดนี้ให้กับจักรวรรดิไบเซนทายไฟกรีกเป็นของเหลวที่ใช้บรรจุลงในท่อที่เรียกว่าไซฟอนแล้วใช้ยิงใส่เรือของศัตรูในระยะไกลโดยมันสามารถเผาผลาญได้แม้กระทั่งบนผิวน้ำทำให้เรือรบของศัตรูต้องติดอยู่กลางกองไฟนอกจากนั้นมันก็ยังมีเสียงดังและก่อให้เกิดควันไฟกลุ่มใหญ่อีกด้วยซึ่งเป็นการข่มขวัญศัตรูได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ไฟกรีกเป็นอาวุธที่มีอานุภาพมากในยุคสมัยนั้นสูตรการประดิษฐ์ของมันจึงถูกเก็บเป็นความลับในตระกูลของคาลินิคอสและจักรพรรดิแห่งไบเซนทายเท่านั้นดังนั้นถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาศัตรูของจักรวรรดิไบเซนทายจะสามารถยึดไฟกรีกไปได้ก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสร้างไฟกรีกขึ้นมาได้และในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดสามารถถอดสูตรลับของอาวุธโบราณชนิดนี้ได้แม้ว่าไฟกรีกจะไม่ใช่ลูกระเบิดก็ตามแต่มันก็ได้รับการพัฒนาต่อไปเป็นระเบิดมือที่มีการใช้กันในสงครามครูเสดดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 4. ระเบิดมือในสงครามโลกครั้งที่1และ2ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่าระเบิดมือที่เรารู้จักกันดีในทุกวันนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยบุคคลใดแต่มีการพัฒนาระเบิดมืออย่างจริงจังในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพื่อให้มีประสิทธิภาพและอำนาจทำลายล้างมากขึ้นดังเช่นที่ทางประเทศอังกฤษได้ผลิตระเบิดมิลส์ขึ้นมาโดยที่ระเบิดชนิดนี้ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยโลหะที่มีพื้นผิวเป็นร่องมีรูปร่างกลมและจุดชนวนด้วยการดึงสลักนิรภัยออกซึ่งระเบิดมิลส์ก็มีใช้ทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และ2เมื่อทางกองทัพของอังกฤษมีระเบิดมิลส์แล้วทางประเทศเยอรมนีก็มีระเบิดที่ตนเองคิดค้นขึ้นมาเช่นกันซึ่งมีชื่อเรียกว่า Steelhandgranater ระเบิดชนิดนี้จะบรรจุเชื้อปะทุไว้ในกระบอกโลหะซึ่งติดตั้งไว้ที่ปลายด้ามไม้และไม่ต้องการใช้งานก็ดึงเชือกที่ปลายด้ามไม้ระเบิดชนิดนี้ก็มีใช้ทั้งในสงครามโลกครั้งที่1และ2เช่นกันครับส่วนระเบิดมือของประเทศอื่นๆที่ผลิตออกมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คือระเบิด MK2 ของสหรัฐอเมริการะเบิด RGD-33 ของสหภาพโซเวียตและระเบิด Type 97ของญี่ปุ่นเป็นต้น 5. ระเบิดลูกปลายระเบิดลูกปลายหรือคลัสเตอร์บอมบ์เป็นระเบิดที่มีการบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็กเอาไว้เป็นจำนวนมากสามารถทิ้งคลัสเตอร์บอมบ์ลงมาจากเครื่องบินหรือยิงออกมาจากปืนใหญ่ก็ได้โดยคลัสเตอร์บอมบ์นี้จะระเบิดออกที่กลางอากาศแล้วปล่อยให้ลูกระเบิดจำนวนมากที่อยู่ภายในกระจายไปสู่เป้าหมายเช่นการทำลายรันเวย์ของสนามบินระบบไฟฟ้าใช้ทำลายกับระเบิดจำนวนมากที่ฝังอยู่ใต้ดินและใช้ปล่อยอาวุธชีวภาพแม้ว่าจะสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้เป็นวงกว้างก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังขาดความแม่นยำนอกจากนั้นระเบิดลูกเล็กๆ เหล่านี้ก็ยังมีอัตราการด้านอยู่ที่ 40% อีกด้วยด้วยความที่คลัสเตอร์บอมบ์สามารถก่อความเสียหายได้เป็นวงกว้างเช่นนี้จึงมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องให้ยุติการใช้ระเบิดชนิดนี้รวมถึงประเทศต่างๆอีก120ประเทศก็ได้สั่งห้ามใช้อาวุธร้ายแรงชนิดนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการใช้ระเบิดชนิดนี้อยู่ในปัจจุบันระเบิดมีการพัฒนามานานนับพันปีพร้อมกับอำนาจทำลายล้างก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่ก็คงจะเป็นการดีกว่านี้ถ้านำระเบิดไปใช้ในทางสร้างสรรค์เพื่อการกู้ภัยหรือการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติโดยที่ไม่นำไปใช้ในการเข็นฆ่ากันเพราะท้ายที่สุดแล้วการชนะที่อยู่บนความสูญเสียก็คงไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงครับ